สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะต้องสารภาพก่อนนะครับว่ารายการที่ออกอากาศไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเทปที่ผมบอกให้ทีมงานเนี่ยนะครับไปเลือกเนื้อหาสาระบางช่วงบางตอนของเทพต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงกันใหม่เนื่องจากว่าเมื่อวันนี้ทั้งวันยันค่ำนะครับจริงๆแล้วยันย่ำรุ่งก็ไปร่วมในพิธีชาปนกิจศพสิง ประชาธิพ์มุสิกกับคงนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะได้ไปร่วมงานหรือท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็คงจะติดตามข่าวสารตามสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศในงานกันสักวันหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เรื่องข่าวสารการเมืองอื่นๆนะครับในช่วงที่มีเวลาต่อไปเนี่ยก็จะเล่าสู่กันฟังเมื่อวานนี้นะครับที่เมนวัดธาตุทอง ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทั้งญาติมิตรเพื่อนฝูงในแวดวงการเมืองในวิถีชีวิตของคุณวีราการมุสิกระพงก็มากันเนืองแน่นตลอดจนเพื่อนมิตรพี่น้องแวดวงบันเทิงของสิงห์ก็มากันจนเอ่ยชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายก็มากันพูดได้ว่าทำให้เมนวัดธาตทองแคบลงไปถนัดตา คือตอนที่สวดพระอภิธรรมเนี่ยนะฮะทางวัดเจรจากับทางเจ้าภาพขยายศาลาให้เนี่ยเดิมเนี่ยทำพิธีที่ศาลา31แต่ว่าก็ต้องขยายทั้งศาลาที่30ศาลา32รวมเป็น3ศาลาก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับแขกผู้มีเกียรติจากทุกสาขาอาชีพนะครับจากทั่วทั้งประเทศได้อย่างพอเพียงยังมี ผู้คนที่ต้องยืนฟังสวดพระอภิธรรมยังเดินไปเดินมากันมากมายนะครับพอถึงวันชาปนก,กิจก็เลยเมนของวัดธาตทองก็อย่างที่เรียนนะฮะว่ามันเต็มไปหมดนะครับทั้งเต็นรอบสีทิศแล้วก็ทุกศาลาที่ทางวัดจะเปิดบริการให้ได้ผมไปถึงงานเมื่อเห็นจำนวนพี่น้องประชาชนจำนวนแขกผู้มีเกียรติมาขนาดนั้นเนี่ย จากที่ทําการบ้านไปจากบ้านนะครับว่าจะต้องไปจัดการให้ทุกอย่างมันลงตัวมันเคลื่อนไหวได้อย่างสวยงามให้ทุกคนทุกฝ่ายที่มาเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างพอใจคิดไปอย่างเนี้ครับพอไปถึงงานเห็นจำนวนคนปับ๊บผมก็เลิกคิดเพราะเกินความสามารถของบรรดาคณะเจ้าภาพจะจัดการให้ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้รับความสะดวกได้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปตกรกรรมลำบากอะไรกันในงานนะครับเพียงแต่ว่าหัวใจของเจ้าภาพทุกๆงานนะ่ะใครมางานก็อยากจะต้อนรับอย่างดีที่สุดแต่มันเกินกำลังใครไปก็จะเห็นนะครับว่าเฉพาะวางดอกไม้จันทร์เนี่ยผมว่าร่วมสองชั่วโมงที่ผู้คนต่อแถวกันเนืองแน่นแล้ว พอล่วงเข้าช่วงค่ำในกำหนดการเผาจริงเนี่ยนะฮะยังมีเพื่อนฝูงของสิงห์ยังมีแฟนเพลงยังมีเพื่อนมิตรของคุณวีระการเนี่ยยังอยู่กันเต็มไปหมดนะครับบรรยากาศแบบนี้แม้ว่าเป็นงานของความโศกเศร้าสูญเสียแต่ก็เกิดความปลาบปลืม้มเกิดความภาคภูมิใจของครอบครัวมุสิกพงศ์ไม่น้อยเลยทีเดียว ผู้คนทางการเมืองทุกฝักทุกฝ่ายแหละครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่วันแรกที่มีพิธีรดน้ำศพจนถึงวันชาปนกิจแล้วบรรยากาศทั้งหมดทั้งหลายซึ่งผมเรียนว่าอาจจะไมไ่ได้รับความสะดวกบ้างสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่มางานก็ไม่มีใครติดใจถือสานะครับทุกคนเข้าใจว่าความจริงมันเป็นเช่นนั้นความจริงที่มีคนรัก คนผูกพันกับครอบครัวของคุณวีราการคนชื่นชอบคนศรัทธาในผลงานของสิงห์มุกสิกพงษ์เนี่ยมันล้นหลามจริงๆนะครับเสร็จจากพิธีชาปนากิจแล้วเนี่ยนะครับผมก็เดินทางตามคุณวีราการไปที่บ้านพักเพราะว่าท่านชวนไปนั่งคุยกันที่บ้านก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่า ครอบครัวของสิงห์กลับไปอยู่บ้านกันเองตามลำพังคงเป็นบรรยากาศที่หนักหน่วงเกินแรงพวกผมก็ไปนั่งพูดนั่งคุยนั่งสนทนากันเรื่องราวต่างๆออกจากบ้านคุณวีรการเมื่อคืนก็ตีสี่กว่าๆแล้วครับแล้ววันนี้ก็ออกมาจัดรายการผมสัมผัสความรู้สึก ของทั้งครอบครัวผมรู้สึกได้ในฐานะของคนเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดกับครอบครัวตัวเองและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปรารถนาของครอบครัวมุสิกพงพ์ก็ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามนะครับมูลนิธิสิงมุสิกพงพงเพื่อการดนตรี ก็คงจะเดินหน้าส่วนคุณวีราการหลังจากนี้เนี่ยบอกว่าอีกสักสองสาวันละครับให้จัดการเรื่องราวทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็จะไปถือศีลอยู่ที่วัดสเกตกับพระเสือมุสิกกพงซึ่งก็บวชอุทิศส่วนกุศลให้สิงอยู่ที่นั่นจะใช้เวลากำหนดกี่วันอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อๆไป กำหนดการลอยอังคารก็ปรึกษาหารือกันอยู่นะครับยังไม่แน่ชัดลงไปว่าจะเมื่อไรอย่างไรซึ่งนั่นก็เป็นวาระของครอบครัวหรือเพื่อนมิตรของสิงห์เขาจะได้ดำเนินการสื่อมรรชนรายงานว่าการกล่าวประวัติการกล่าวไว้อาลัยของสิงห์โดยคุณวีราการนั้นก็มีทั้งภาพของความรักความผูกพันพ่อลูก ความผูกพันในครอบครัวแล้วก็มีความรู้สึกของคุณวีระการซึ่งตัวท่านเองเนี่ยพูดตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับว่าไม่มั่นใจว่าเขื่อนของความรู้สึกที่กั้นน้ำตาเอาไว้เนี่ยมันจะพังทลายลงเมื่อไหร่ต่อหน้าประชาชนทั้งหลายคือเวลาอยู่กันตามลำพังเนี่ยนะครับ ความรู้สึกแห่งการสูญเสียเนี่ยมันก็แสดงออกมาโดยธรรมชาติแต่เมื่อยามที่จะต้องพบปะกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานคุณวีระการก็พยายามที่จะตั้งเขื่อนเอาไว้แต่ในที่สุดนะครับในวินาทีท้ายๆของการกล่าวอาลัยทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏออกมาเป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ เป็นความรู้สึกของชายผู้เป็นพ่อที่ต้องมายืนในวาระชาปนากิจของชายผู้เป็นลูกการร่ำไห้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถจะเผาสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้และขอหามุมสงบเพื่อนั่งร้องไห้นั่นก็สะเทือนหัวใจของทุกคนที่อยู่ในบรรยากาศนั้นผมก็ไปยืนไปนั่ง อยู่เป็นเพื่อนคุณวีระการจนเสร็จพิธีชาปนกิจแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับขอใช้วาระนี้กราบขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานตั้งแต่วันแรกตลอดจนท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ได้กรุณาแสดงออกด้วยวิธีการใดก็ตามถึงความเสียใจถึงความรักความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว มุสิกกพงหลังจากนี้ผลงานของสิงเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ของเขาก็จะกล่อมโลกใบนี้ให้งดงามเหมือนอย่างที่สิงมองเห็นโลกนี้มาโดยตลอดและผมก็เชื่อว่าไม่ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าบทเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงเก่ามากขึ้นทุกวันทุกปีแต่มันจะยังคงดังกล้องอยู่ในหัวใจของ หลายต่อหลายคนโดยเฉพาะแฟนเพลงของสิงห์นั่นเองผมก็เพิ่งได้สัมผัสในงานนี่แหละครับว่ามีผู้คนมากมายเหลือกเกินนะครับโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวนักเรียนมัธยมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบผลงานของสิงห์แล้วหลายต่อหลายคนนะครับมาในเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาไม่ได้เป็นญาติไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัว แต่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานก็มาร่วมแสดงความอาลัยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาในงานท่าหากใครไปร่วมงานอาจจะสังเกตเห็นร่างกายเขาไม่ได้สมบูรณ์พร้อมเหมือนเราเราท่านๆเขาถือไม้เท้าค้ำยัน แล้วก็เดินทางมาร่วมงานทั้งพิธีสวดพระพิธรรมและวันชาปนากิจผมไม่ได้สนทนาด้วยครับแต่คุณวีระการมาเล่าให้ฟังว่าน้องชายคนนี้มาแนะนำตัวว่าเป็นแฟนเพลงของพี่สิงห์เข้าเป็นนักดนตรีเข้าเคยออกแคมป์กับสิงห์ในกิจกรรมของค่ายเพลงซึ่งมีการทัวไปตามสถานที่ต่างๆ เขาบอกว่าพี่สิงห์ให้คำแนะนำเรื่องดนตรีของเขาหลายเรื่องและพี่สิงห์เป็นแรงบันดาลใจในทางดนตรีให้เขาเดินหน้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือต่อไปได้ฟังแล้วในความเสียใจก็มีความภูมิใจนะครับว่าสิงห์มุสิกพงษ์ใช้เวลา31ปีของชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและสง่างามอย่างที่ เขาทําได้สุดกำลังส่วนหลังจากนี้ก็เป็นวาระที่เพื่อนมิตรเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวจะทํามูลนิธิเพื่อเป็นการราลึกถึงนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับในนามของพวกเราแกนำนำนปชผู้เป็นเสมือนมิตรเสมือนสมาชิกในครอบครัวมุสีกพงด้วยเอาละครับ นั่นคือบรรยากาศนั่นคือภาพรวมๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางออกจากบ้านคุณวีระการสักตีสี่กว่าๆถึงบ้านก็ร่วมตีห้าแล้วละครับชาววันนี้เนี่ยผมก็ต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในฐานะโจทย์นะครับนานๆเป็นโจทย์กับเข้าทีผมฟ้องหมิ่นประมาท คุณไทกรพลสุวรรณกรณีที่คุณไทยกรเนี่ยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าผมซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าไปนั่งทำงานในกระทรวงแล้วก็ได้ปลดพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถออกแล้วก็นำภาพถ่ายของพันตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรไปติดแทน เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยและเรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นภาพถ่ายเป็นภาพวิดีโอบันทึกชัดเจนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมงานกับผมก็เป็นพยานกันได้เต็มไปหมดนะครับว่าเป็นความเท็จทั้งสิน้นผมฟ้องรอ้องใจจริงผมเนี่ยไม่อยากจะเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยไปเป็นความกันในโรงในศาล เพราะผมยืนยันมาตลอดว่าการกล่าวหาให้ร้ายโดยอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันแต่เมื่อมีการกล่าวหาในบรรยากาศบ้านเมืองที่มีคนใช้ข้อหาแบบนี้ใส่ร้ายทำลายกัน ผมมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองโดยพึ่งกระบวนการยุติธรรมเมื่อฟ้องร้องดำเนินคดีศาลท่านก็นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมไปศาลทนายจำเลยแถลงต่อศาลบอกขอเจรจาประนีประนอมยอมความให้ผมถอนฟ้องบอกว่าเวลานี้คุณไทยกรพงษ์สุวรรณเนี่ย ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในข้อหาช่อโกงรายละเอียดเป็นประการใดอย่างไรนั้นไม่เล่าแล้วครับท่านไปหาข้อมูลเก่าๆข่าวเก่าๆดูเอาก็แล้วกันสรุปว่าคุณไทกรเนี่ยอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็บอกว่ายอมรับความผิดทุกป,ประการว่าข้อมูลที่โพสต์นั้นไม่เป็นความจริงจะขอขมาลาโทษกันเพื่อให้ถอนฟ้องผมก็บอกว่า ไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายทําลายใครแหละครับแล้วไม่ได้รู้สึกชนะหรือสะใจที่จะเอาใครติดคุกได้จากกรณีที่มาหมิ่นประมาทตัวเองไม่ใช่อะแต่อย่างที่บอกครับจำเป็นต้องปกป้องตัวเองเพราะสถานการณ์สังคมแบบนี้มันกล่าวหากันลอยๆง่ายๆยิ่งเมื่อรู้ว่าฝ่ายจำเลยคือคุณไทยกรถูกจำคุกอยู่ก็ยิ่งพร้อม ที่จะถอนฟ้องให้แต่ขอให้คุณไทยกรเนี่ยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เอาสามวันเท่านั้นนะครับแล้วบอกว่าหนังสือพิมพ์สองฉบับคือมติชนรายวันกับผู้จัดการรายวันขอโทษว่าสิ่งที่กล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงก็จบกันศาลท่านก็มอบให้ทนายจำเลย ไปพูดคุยว่าตกลงกันตามนี้หรือไม่วันนี้ก็ถึงวันนัดที่สารเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมาสาลผมในฐานะโจทย์ก็ไปศารไปถึงหน้าห้องพิจารณาก็พบคุณไทยกรเนี่ยมาในสภาพที่ผมหรือเพื่อนมิตรหลายต่อหลายคนเจอมานั่นแหละครับก็คือใส่ตรวนออกมาจากเรือนจำแล้วก็มี ญาติพี่น้องนะครับเป็นพี่สาวของตัวคุณไทยกรอยู่ด้วยพร้อมกับทนายจำเลยแล้วก็อดีตสวสมบูรณ์ทองบุราณก็มารออยู่ที่นั่นสวสมบูรณ์ก็เป็นตัวแทนของคุณไทยกรและญาติเจรจาบอกว่าถ้าหากจะให้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายสองฉบับมูลค่ารวมก็32,000บาทเสร็จ พูดกันง่ายๆว่าจำเลยไม่มีสตังไม่มีกำลังจะลงตีพิมพ์ขอให้มีการขอโทษขออภัยกันหน้าศาลแล้วจบกันตรงนี้ได้หรือไม่ผมก็บอกว่าไม่มีเจตนาอื่นนะแต่การกล่าวหาเรื่องแบบนี้เนี่ยปรากฏต่อสาธารณะแล้วมันไม่ใช่กระทบแต่ตัวผมนะครับมันกระทบถึงครอบครัว แล้วมันกระทบถึงขบวนการต่อสู้ที่ผมทำหน้าที่แล้วก็ถูกกล่าวหาแบบนี้มาตลอดผมมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้กระทำซึ่งยอมรับว่าเป็นความผิดแล้วเนี่ยสแสดงออกต่อสาธารณะทางฝ่ายจำเลยก็เจรจากันไปมาจนคุณสมบูรณ์ทองบูราณก็แยกไปรับโทรศัพท์วางสายก็มาบอกผมว่าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนฝากเจรจามา ว่าขอให้มีการกล่าวอภัยหรือขอโทษกันเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งผมก็บอกว่าแหม่ในโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของฝักฝ่ายอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าสร้างความปรองดองกันอยู่แล้วแต่ความเชื่อความคิดของคน,นยังมีความแตกต่างแล้วการไปกระทำเช่นนั้นเนี่ยก็ดูว่า มันแผ่วเบาเหลือเกินนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่ได้กระทำต่อก,กันไว้ผมก็บอกผมขอยืนยนันให้แถลงประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์จำเลยบอกว่าไม่มีสตังผมก็บอกเอาไม่เป็นไรผมช่วยก็นในกระเป๋าเนี่ยนะครับติดเงินไปประมาณหมื่นหนึ่งก็ควักสตังเนี่ยบอกว่าเอาช่วยหมื่นหนึ่ง คือไม่ได้ต้องการว่าจะเอาสะใจนะครับว่าแหมใครจะต้องมาโคษณนหนังสือพิมพ์ขอโทษผมไม่ใช่ฮะแต่ผมต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบของครอบครัวที่ได้รับและผลกระทบต่อขบวนการต่อสู้ซึ่งผมเป็นแกนนำอยู่ก็ไปแถลงสารกันนะครับฝ่ายอายการในฐานะโจทย์เพราะขณะนั้นผมฟ้องเพราะผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิย์แล้วก็ทนายจำเลย แล้วญาติจำเลยก็ไปยืนหาหรือกับศาลที่หน้าบัลลังก์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็บอกกันว่าฟังดูแปลกๆนะว่าโจทย์ในฐานะผู้เสียหายเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยด้วยผมก็บอกว่าก็เมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้จำเลยบอกว่าถูกจองจำอยู่ไม่มีกำลังที่จะไปดำเนินการได้ ผมก็ช่วยตามกำลังผมก็แล้วกันก็สรุปว่าตกลงฝ่ายทนายจำเลยจะไปร่างข้อความแล้วก็ลงตีพิมพ์แล้วสารท่านก็น,นัดวันที่จะไปถอนฟ้องกันใหม่ควักสตังค์ให้ไปหมื่นบาทครับไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่ได้รู้สึกสะใจไม่ได้รู้สึกเป็นชัยชนะอะไรทั้งสิ้นแต่ผมยืนยันว่า ใครก็ตามนะที่คิดจะทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสถาบันนั้นเนี่ยขอให้เลิกคิดขอให้เลิกทำเพราะมันไม่นำความดีงามอะไรใดๆมาสู่ใครทั้งสิน้นถ้าขัดแย้งกันทางการเมืองขัดแย้งกันทางหลักการหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกันทางความรู้สึก ก็ขอให้เป็นวาระเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับอย่าไปอ้างอิงอย่าไปเชื่อมโยงใดๆให้เกิดความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายต้องเอามาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเกิดเป็นข่าวออกไปเนี่ยข่าวจะลงกันแบบไหนแล้วพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนี่จะเข้าใจยังไง คือเวลานี้เนี่ยทุกสถานาการณ์มันละเอียดอ่อนอเดี๋ยวจะไปเข้าใจไปตีความว่ามีการเกลี่ยเสียตกลงปลงใจมีการแยกข้างย้ายฝ่ายมีการโน่นนั่นนี่สารพัดนะครับที่จะพูดจะวิจารณ์กันผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดบรรยากาศแบบนั้นก็เล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชมเพื่อความเข้าใจตรงกันว่า ในวิถีทางของการต่อสู้เนี่ยมันก็มีชะตากรรมของคนในขบวนการเนี่ยมากมายผมมีเพื่อนมิตรพี่น้องอยู่ในเรือนจำหลายคนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกทีล่าสุดก็คุณสมชายไปบูญน,นะครับเข้าไปอยู่ในในนั้นก็นหลายวันแล้วคุณพร้อมพงคุณเกียรติอุดมจา่าประสิทธิ์ใครต่อใครอีกมาก ในอีกฝั่งหนึ่งคุณไทกรพลสุวรรณก็เข้าไปในนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าไปด้วยคดีเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคืออีกฝ่ายหนึ่งนะโชคดีที่มีคดีอะไรก็ไม่ค่อยถูกจำคุกก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะครับส่วนคำวินิจฉัยของศาลนั้นผมเคารพในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่กล้าวล่วงเขาเล่าผมนะ ว่ามาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาดูแลมาช่วยเอาละครับผมไม่ขยายความก็บอกว่าเอาเข้าใจเห็นใจกันก็หวนนึกย้อนทวนไปถึงวีรบุรุษป๊อปคอนซึ่งถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเหตุเกิดที่แยกหลักสี่ตอนที่เขารนารงค์ขวางการเลือกตั้งกันชายคนหนึ่งสวมหมวกคลุมใมง เอากระสอบป๊อปคอนคลุมอาวุธสงครามแล้วก็ยิงปืนใส่ประชาชนที่มาสนับสนุนการเลือกตั้งถุงป๊อปคอนที่เขาคลุมอาวุธปืนนั่นนะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮีโร่สุเทพเทือกสุบรรณปรายัยบนเวทีเออะก็ขู่ว่ามีพ่อค่าป๊อปคอนจะมาจัดการกับใครก็ตามที่ขัดขวางขบ,บวนการกปปสหลายต่อหลายคนนะครับ ไปออกแบบเสื้อเป็นรูปถุงป๊อบคอนเนี่ยใส่กันให้เกลอไปหมดมีทั้งกระเป๋าสะพายมีทั้งกระเป๋าถือต่างๆนานาสารพัดเยี่ยงวีระบุรุษชั้นใดชั้นนั้นปรากฏว่าพ่อนายป๊อบคอนถูกจับกลุมเข้าไปอยู่ในเรือนจำวีระบุรุษป๊อบคอนก็ไม่ได้มีใครมาดู ไม่ได้มีใครมาเหลียวมาแลน,นะครับก็กินมาม่าอยู่กับเจ๋งดอกจิกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นแหละครับแล้วก็ปรับทุกระบายความในใจกับเพื่อนมิตรแกนนำนปชเราหลายเรื่องในเรือนจำจนพี่เจ๋งออกมาแล้วป๊อปคอนก็ยังอยู่ในนั้นนี่คือชะตากรรม นี่คือความจริงแล้วไม่มีเจตนาจะกระแทกแดกดันนะครับแต่อยากบอกถึงกำนันว่ามูลนิธิที่จะตั้งแทนที่จะไปขู่เขาเรื่องเขาจะย้ายกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแแทนที่จะออกมากดดันให้รัฐบาลอยู่ต่อไปปฏิรูปไม่กำหนดเวลาหรือจะแอคอาร์ตอะไรกันอีกมากมายเนี่ย ผมว่าไปดูแลวีรบุรุษของท่านบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์มั้งครับส่วนพวกเรานปชก็แน่นอนแล้วครับแบกชะตากรรมของพี่น้องเพื่อนร่วมอุดมการดูแลกันทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่ก็ทำยังไงได้ฮะมันก็มีกันอยู่เท่านี้เห็นกันอยู่เท่านี้ ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอำนาจอิทธิพลพิเศษใดๆวันเวลาที่เพื่อนรวมอุดมการอยู่ในเรือนจำแกนนำหรือเพื่อนมิตรอื่นๆก็ดูแลแล้วก็มีโอกาสที่ชีวิตจะเปลี่ยนเป็นผู้ต้องขังได้ตลอดเวลาถ้าใครจะบอกว่า ก็เพราะพวกคุณขบวนการพวกคุณนี่แหละเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งถ้าเสื้อแดงเสื้อเหลืองนกหวีดไม่ทะเลาะกันเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่เสียหายถึงวันนี้บ้านเมืองก็ไม่มีรัฐประหารพวกคุณเป็นตัวต้นเหตุจะมาอุทธรณ์ดีกาอะไรกันพูดอย่างนั้นท่านมีสิทธิครับแต่ว่าไม่เป็นความจริงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมวลชนทั้งหลาย ขบวนการต่อสู้ทั้งหลายมิใช่เหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยแต่เหล่านี้คือผลของมันคือผลของความขัดแยงระหว่างอุดมการณ์อนุรักษนิยมกับเสรีนิยมที่ต่อเนื่องยาวนานกันมาหลายสิบปีแล้วก็ปรากฏรูปธรรมเป็นกลุ่มก้อนขบวนการต่างๆในวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุเนี่ย เอาเสื้อแดงเอากอปปอสอเอาพันธมิตรเอาประชาธิปัตย์เอาเพื่อไทยไปนั่งคุยกันกี่รอบเนี่ยก็แก้ปัญหามไม่ได้ฮะเพราะนี่คือผลแต่ต้นเหตุนั้นเนี่ยต้องทำกันมากนะครับต้องทำกันลึกแล้วต้องพูดความจริงกันได้พูดไปทำไมมีก็บรรดาท่านท่านทัน้งหลายที่ใหญ่ๆกันเวลานีน้ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น จะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปนน่นนั่นนี่แต่ถ้าไม่ปฏิรูปตัวเองกันซะบ้างมันจะเดินต่อกันไปยังไงเอาให้ชัดเลยนะครับถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพกันเสียด้วยมันจะช่วยอะไรได้แม่ชักเข้มข้นพักสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ ในประยุทธ์จันโอชาให้สัมผัสยาวอีกแล้วนะครับนัสือพิมพ์เข้าลงข่าวเชาว้านี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วครับเพราะว่าท่านพูดยาวมาตลอดปีกว่า,วาแล้วบรรยากาศบางทีก็เหมือนครูใหญ่ให้อวาทนักเรียนนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมันอยู่ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีท่านก็อธิบายความก็ว่ากันแล้วครับเรื่องนี้นา,นานาจิตตังนะครับใครคิดยังไงชอบใจไม,ไม่ชอบใจเนี่ยผมไม่ขยายความดีกว่า แต่เอาอะประเด็นที่ท่านพูดนี่ก็มีแง่มุมที่น่าสนใจจะคุยกันบ้างนะครับเช่นท่านบอกว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ไม่ดีเนี่ยคงไม่เหลือใครดีแล้วอันนี้ขอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเชื่อมั่นภาสิตที่เขาบอกว่ากลองจะดีเนี่ยต้องคนอื่นตีแล้วดังถ้ากลองอยู่ดีๆมันดังเองเนี่ย เขาเรียกว่ากลองไรแต่นั่นคือกลองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับใครต่อใครทั้งสิ้นอะ่ะผมยกภาษิตขึ้นมาเฉยๆแต่พอรัฐบาลโดยผู้นำเนี่ยบอกว่ารัฐบาลนี้ดีที่สุดไม่เหลือใครดีแล้วเพราะพยายามเลือกคนดีมีคุณธรรมก็มาทำงานเนี่ยมันตัดสินยากจริงๆนะครับไอ้ความเป็นคนดีเนี่ย ไม่ทราบว่ามีมาตรฐานอะไรเป็นตัวชี้วัดและไม่รู้ว่าการตัดสินของใครจะเป็นที่สุดว่าดีไม่ดีกันยังไงแต่ก็อีกแล้วครับใครจะดีเนี่ยให้คนอื่นเขามองเข้ามาให้คนอื่นเขาพูดเข้ามาดีกว่าไหมเป็นประโยคคำถามนะครับแต่ว่าเมื่อท่านบอกว่าท่านดีแล้วท่านเก่งแล้วผมก็อนุโมทนานะครับจเจริญเจริญกันไป ส่วนไอ้ความเป็นคนดีคนมีคุณธรรมที่มาทำงานกันเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นไหมมันจะทำให้ความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติมันดีขึ้นหรือเปล่ามันจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวของประเทศมันจะแก้ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยในบ้านเมืองได้หรือไม่สิ้นสงสัยนะครับเพราะส่วนตัวผมผมไม่เคยเชื่อ ว่าการรัฐประหารจะสร้างประชาธิปไตยและส่วนตัวผมผมไม่เคยเชื่อว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีวิธีการรัฐประหารเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาไม่จริงนะครับผมยืนยันไปที่เรื่องรัฐธรรมนูญดีกว่าครับเพราะว่าปีก้องเริ่มเชิดแล้วเข้าสู่ช่วงยกสุดท้าย นี่วันที่7กันยายนนี่สปชเขชี้ขาดแล้วนะฮะจะโหวตรับหรือไม่รับร่างรายงานข่าวก็บอกว่าคะแนนก้ำกึ่งสูสีราคาเสมอไหนเสมอกันแต่เชื่อผมนะครับถ้าแป๊ะจะเอาอยัางไงสัอย่างเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของสอปชก็ชี้ไปทางนั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เข้าอีรอบเก่าที่ดรวิษณุพูดไว้ ว่าเขาลงเรือแปะกันแล้วเขาก็จะตามใจแปะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีใครเอาลงเรือแปะไปด้วยนะครับประเทศไทยคือประเทศที่ไม่จําเป็นต้องตาม,ตามใจใครแต่จําเป็นต้องตามกติกาจําเป็นต้องตามหลักการประชาธิปไตยจําเป็นต้องตามระบบสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วเราถึงจะเดินกันไปได้ แต่ถ้าเอาประเทศไทยไปตามใจใครเขาด้วยเนี่ยอัตราความสวยสูงมากครับท่านที่เคารพแล้วก็มีการปล่อยข่าวกันให้วุ่นแล้วล่ะครับวันชัยสอนสิริฉายาอวยสองนี่สื่อมวลชนเขาว่านะครับไม่ใช่ผมพูดเองเขาบอกอวยจนไส้แตกมีสองคนอวยหนึ่งเนี่เขาบอกว่าชื่อนายไพบุญนิติตะวันอวยสองก็วันชัยสอนสิรินี่แหละฮะวันก่อนมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวครับ บอกว่ามีนักการเมืองไปลอบบี้สปชต่างจังหวัดให้รับรางรัฐธรรมนูญเพื่อจะรีบเลือกตัง้งนักการเมืองเขาก็ออกว่าปฏิเสธไม่มีสปชจังหวัดต่างๆก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ไม่เป็นความจริงวันนี้ทนายวันชัยก็เลยให้สัมภาษณ์ใหม่ยืนยันนะครับบอกว่ามีจริงแน่ๆโดยอ้างว่ามีสปช4คน ี่คนพี่มาสี่คนเนี่ยฮนะมาให้ข้อมูลกับตัวเองแล้วสี่คนเนี่ยไม่ขอให้เปิดชื่อเรื่องนี้จะเผยข้อมูลในการประชุมสปชสัปดาหนะ์น้าเล่นกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับสี่คนนี่ไม่รู้นายหมูนายหมานายกานกายไก่อย่างไงไม่เปิดเผยชื่อผมก็เลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่สปชวันชัยจะเปิดเผยอาทิตย์หน้า มันจะมากันแบบไหนลุกขึ้นอภิปรายในที่ประชุมว่าได้รับข้อมูลจากชายไทยไม่ทราบชื่ออย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็เอาเถอะครับถ้าคิดว่าทำได้แสดงได้ก็แสดงกันไปเกมง่ายๆเกมตื้นๆอย่างนี้เนยะมันไม่มีใครในสังคมเขาเออออด้วยหรอกครับแม้ว่าบรรยากาศของความขัดแยง้งบรรยากาศของความแตกต่างทางความคิดมันยังมีอยู่มากเ่ยนะครับ แต่มันก็ไม่น่าจะหมูจนถึงขั้นว่าใครจะมาเล่นอะไรผิวผิวเพินๆแบบนี้ได้ดังนั้นผมว่าฟังการให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยก็ยาอาบาเคเรียดมากเลยครับแต่เก็บไว้เป็นข้อมูลประเมินได้ว่าสุดท้ายมติของสองปชจะออกมาว่ารับหรือคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเอาใจจริงๆผมนะครับจะรับหรือคว่ำ ถ้ามันออกมาจากวิจารณญาณของแต่ละคนโดยมีเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเป็นตัวตั้งพอฟังได้นะครับส่วนว่าทำกันเองในเรือแปะแล้วมาคว่ำกันเองเพราะเนื้อหาสาระมันไม่ดีใครจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือไม่น,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเอาเนื้อหามาพูดกันเนี่ยก็พอฟังแต่นี่เล่นประกาศจะคว่ำกันโดยเนื้อหายังไม่เสร็จเนี่ยนะครับ แล้วเป้าหมายชัดเจนมากรับลูกกันเป็นปีเป็นคลุยหมูลนิธิบอกว่ายาวๆไม่กำหนดเวลาสปชก็บอกว่ายาวไปยาวไปปฏิรูปพ้เศษก่อนเลือกตั้งไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการหมิ่นหัวใจคนทั้งประเทศก็สุดแท้แต่บรรดาผู้มีอำนาจจะตัดสินใจแล้วครับผมก็เห็นแต่ละท่านออกมายืนยันว่าตามรวดแมปรวดแมป ผมดูหลังๆไอ้คำว่ารดแมพเนี่ยมันชักจะเลื่อนลอยใกล้เคียงกับคำว่าปฏิรูปเข้าทุกวันแล้วนะฮะคือไอ้คำว่าปฏิรูปเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดกันเกลอจนไม่มีใครอธิบายได้แล้วว่าจะปฏิรูปอะไรกันเมื่อไรเสร็จแล้วชีวัดกันยังไงว่าเสร็จและคำว่ารถแมพเนี่ยตกลงคนก็เลยไม่รู้ว่ารถแมพยังไงจบเมื่อไหร่ บ้างก็ว่ากันยา59เลือกตั้งดรวิศนุบอกว่าแต่ถ้ารัฐธรรมนูนไ,ไม่ผ่านก็เลือกตั้งเมษา60เชื่อผมนะครับพอใกล้ๆวันก็จะมีเสียงมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปสุดท้ายคำว่ารถแมพก็ล้มละลายนี่ห่วงใหญนะครับไม่ใช่กล่าวหาแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยว่าจะได้เลือกตั้งเร็วเลือกตั้งช้า แต่กังวลว่าภายใต้สภาพอำนาจพิเศษอย่างนี้เนี่ยทิศทางของประเทศมันจะไปยังไงไอ้ที่ถูกเข้ากดดันที่เป็นเบี้ยล่างเป็นรองเขาเพราะเราไม่มีต้นทุนไปอธิบายไปชี้แจงไปอะไรกับใครเขาเลยทั้งโลกเนี่ยมันจะทนทานรับแรงกดดันอย่างนี้ได้อีกกี่มากน้อยนี่เห็นข่าวนายดดนปรมัตวินัยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเออหอหมกนะครับ กับการที่มูลนิธิลุงกำนันน่ะจะให้นายกสิทติพิรมเป็นตัวแทนฝ่ายต่างประเทศไปเที่ยวชี้แจงกับประเทศต่างๆบอกว่าทำได้ NGO สื่อมวลชนนิสิตนักศึกษาใครจะมาชี้แจงแทนรัฐบาลได้ทั้งนั้นแต่ขอให้พูดให้สร้างสรรค์มันจะสร้างสรรค์ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อต้นทุนประชาธิปไตยนี่มันไม่มี แล้วระบบที่ปกครองประเทศอยู่เวลานี้เนี่ยใครๆคเขาก็บอกว่าเป็นระบบะเผด็จการแต่ถ้าจะชะเอเอเยทิ้งนองนอยให้นายกสิทธิ์เที่ยวไปเซิ่งอยู่ตามประเทศต่างๆก็เอาให้พอใจพระคุณท่านเลยแล้วครับแล้วรับผิดชอบกันด้วยนะครับกับผลที่มันจะเกิดตามมาแต่พอหันมาดูข่าวอีกทีผมชักไม่สบายใจแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่า ในเวลาที่แม่น้ำห้าสายเข้าสู่โค้งสุดท้ายของภารกิจรัฐธรรมนูญไอ้พันแนกปล่อยข่าวพันแนกเดินเกมก็ทำกันนะครับแต่ว่าขณะน,นี้ประธานทั้งสองสภาคือประธานสปชกับประธานสอนอชเข้าโรงพยาบาลแล้วครับนายเทียนฉายกีรนันประธานสปชเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าปอดติดเชือ้อด้วยความเคารพนะครับเป็นอาการ เจ็บป่วยเรื่องนี้ก็ต้องส่งความปรารถนาดีถึงกันขอให้สุขภาพหายวันหายคืนแล้วครับแต่ว่าอาการปอดติดเชื้อเนี่ยมันรักษาหายได้แต่ถ้าหัวใจติดเชื้อติดเชื้ออำนาจติดเชื้อที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรักษายากครับส่วนนายพรเพชรวิจิตชลชัยก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันครับประธานสนช ข่าวว่าไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีนี่แม่น้ำห้าสายประธานนอนโรงพยาบาลสองสายแล้วนะครับไม่เราก็ไม่รู้ว่าที่เหลือสามสายนีย่จะเป็นยังไงกันบ้างส่วนประธานคอรมอคือนายกนะฮะแล้วก็หัวหน้าคอสช,อชอก็คนเดียวกันนี่ก็ดูท่านแข็งแรงอยู่ห่วงแต่ประธานกรรมธิการเนี่ยแหละครับ ดรววรศักดิ์เนื่องจากท่านชอบไปหากับข้าวกินฟรีตามม็อบตามชุมนุมต่างๆและช่วงนี้ไม่มีม็บไม่ทราบว่าข้าวปลาอาหารในบริบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าประชาชนกําลังรอดูผลงานการร่างรัฐธรรมนูญของท่านเนติบริกรใหญ่ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับท่านผู้ชม ทีมงานเขายกไปว่าจะหมดเวลาแล้วผมเอาเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันคือพลเอกประยุทจันโอชาเนี่ยมีคำสั่งให้นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒนลัดนกวิททองคำเนี่ยนะฮะออกไปช่วยราชการข้างนอกไม่ได้ทำหน้าที่ประลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายเดือนแล้ว่ะครับเหตุผลก็ง่ายๆขัดแย้งทำงานไม่เข้าขาไม่ลงรอยกับรัฐมนตรีว่าการ นายแพทย์รัชาตะรัชาตะนาวินนายแพทย์รัชาตะแกนหนีปี๊บมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับมาเจอปรีดหมายความว่าปลัดนกหวีดทองคำตีกระรวงเข้าพอรัฐบาลตัดสินใจแยกมวยนะฮะเอาปลัดไปตั้งกรรมการสอบข่าวที่แรกเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจจะยืดยืดเยืยย้อเยื้อ ดึงไปจนถึงสิ้นกันยายนประหลัดนรงก็กเกษียณอายุราชการแต่ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบตามหลักตามเกณฑ์ก็ไม่ทราบได้หรือว่าพอลุงกำนันออกมาเนี่ยแกไปส่งกําลังภายในยังไงก็ไม่รู้ได้นะอันนี้ขัดเดากันทั้งนั้นนะแต่ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็เซ็นคําสั่งให้นายแพทย์นรงน์กลับมาทําหน้าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เป็นเรื่องใหญ่เลยครับท่านผู้ชมไอเรื่องความขัดแย้งไอเรื่องมาทํางานเนี่ยก็ว่ากันนะฮะแต่บรรยากาศที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าคึกคักคึกครืค้นมากนะครับโอ้ยข้าราชการเนี่เข้ามากอดเข้ามาล้อมเข้ามาแห่แหนประหลัดนรงคืนถิ่นมากมายเลยทีเดียวไอเข้ามาล้อมเข้ามาแห่แหนเนี่ยก็เป็นภาพตีเห็นกันได้บ่อยนะฮะ แต่ภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันก็คือข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งเนี่ยเอาวงกลองยาวมาเลยนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็รำวงรอบกระทรวงข่าวก็บอกว่ารำวงสามรอบผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สามรอบที่ว่าเนี่ยเอารอบไหนเป็นเกณฑ์เพราะกระทรวงสาธารณสุขใหญ่โตมากนะครับเนื้อที่กว้างขวางดังนั้นไอ้สามรอบที่ว่าไม่รู้สามรอบตึกไหนหรือสามรอบกระทรวงใหญ่ก็ไม่ทราบได้ละ แต่ว่ารำกันเพลินเลยมีดนตรีนะครับชิงชับชิงชับชิงชับแล้วก็รำกันไปข้าราชการทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผมเห็นในคลิปนี่บางคนแต่งตัวมาเลยนะครับตั้งใจมารำบอกว่ารำแก้บนคือไปบนไว้ว่าให้ประลัดนรงเนี่ยกลับคืนกระทรวงแล้วพอกลับได้ข้าราชการก็เลยออกมารำ ปัญหาที่ผมยังคิดไม่ตกก็คือว่าแล้วคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะนั่งทําหน้ายัางไงอยู่ในกระทรวงคือเขาขัดแย้งกันนะครับงานไหนรัฐมนตรีไปประหลัดไม่ไปงานไหนรัฐมนตรีนั่งหัวโตวปะหลัดไม่เข้าประชุมก็อยู่กันมาแบบนี้แล้วกลับเข้ามาผมก็ยังเชื่อว่าบรรยากาศอย่างเดิมนี่แหละครับในกระทรวงสาธารณสุขมันก็จะเกิดขึ้นเพราะคนเราเสียดสีกันจนเป็นแผลใจแล้วเนี่ยครับ อยู่ดีๆเนี่ยจะให้มาจูบป,ปากกันเนี่ยผมว่าเกิดยากครับทีนี้พอประหลัดกลับปับข้าราชการรำเนี่ยไอร้รำแบบนี้เนี่ยความหมายมันเกิดสองมุมเลยนะฮะคือนอกจากรำรับประหลัดแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงรำไม่รับรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ลองคิดลองวิเคราะห์ลองวินิจฉัยกันดูนะครับ วันนี้ปิดท้ายรายการด้วยเรื่องการไล่ร่ายรถ้ารำแล้วเนี่ยต้อนรับประลัดกลับกระทรวงได้ก็เป็นเรื่องของคนในกระทรวงสาธารณสุขแต่เกิดว่าผลของการรำเนี่ยมันหมายถึงไม่ต้อนรับใครที่มีอำนาจด้วยเยเออเผลอๆผมก็อยากรำกับเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือถ้ารำแล้ว บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายเห็นคนรำปั๊บทำใจไม่ได้ยอมรับความจริงว่าทำงานไม่ได้เผลิๆเลบางทีก็น่ารำวันนี้ขอจบกันแบบนี้และครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับ